1, 2, 1, 2, 3, 4.กลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษอีกแล้วนะครับก็เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิเลยนะครับชื่อว่าน้องกล้านัชพลนะครับตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะครับที่มหิดลนะครับก็เป็นนักศึกษาเอกกีตาร์แจ๊สเลยนะครับตอนนี้อยู่ชั้นปีที่3แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโตขึ้นเยอะไม่เจอนานเลยครับโอเคครับก็เป็นลูกศิษย์นะครับวันนี้ก็ผ่านมาที่ขอนแก่นนะครับก็เลยชวนมาสอนทุกสุขเป็นเรื่องของการเล่นบลูแจ๊สนะโอเคครับที่เราเล่นเฮดไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพลงอะไรครับผมเอาคอร์ดมาจากเพลง Billie's Bounce ครับ Billie's Bounce ของใครนะบิลลี่ บาร์ชาลี ปาร์เกอร์มีหลายเพลงนะครับเป็นมือแซกโซโฟนใช่ไหมครับแล้วก็เล่นแจ๊สเก่งมากนะครับทีนี้เราลองมาดูลักษณะเพลงที่ออกเป็นบลูส์แจ๊สผสมกันนะครับคือถ้าเป็นบลูส์ก็จะเป็นทเวลบาร์บลูแบบคอร์ดเพียวๆเลยเนาะแต่นี้จะมีผสมหลายๆอย่างเข้ามาด้วยนะครับ2-5 ฟันอะไรเงี้ยอันนี้เรายกตัวอย่างในคีย์เป็น F blues โอเคคอร์ดแรกเป็นคอร์ด F7 ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เราใช้ยังไงที่จะเป็นแบบเบื้องต้นก่อนดีครับเบื้องต้นวิธีฝึกของผมก็คือเราพยายามฝึกเล็ง arpeggio ครับอย่างเช่น F อย่าง F ใช่ไหมครับ F7 F dominant 7ครับผมก็จะฝึกแค่1ก็คือ F 3ก็คือ A 5ก็คือ C แล้วก็ตัวสุดท้าย7ก็คือ E flat ครับโอเคคือรู้ว่า arpeggio เป็นตัวอะไรก่อน1, 3, 5แล้วก็แฟต7ใช่ไหมครับโอเคยึดฟอร์มนี้ไปแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆจนอินกับมันช่วงแรกๆอาจจะฝึกพวก arpeggio ที่เป็นฟอร์มอย่างเช่นอะไรพวกนี้ไปก่อนใช่ครับแล้ว2 ออกเทฟอะไรเงี้ยหลายๆออกเทฟหน่อยทีนี้พอเปลี่ยนคอร์ดทำยังไงครับไปคอร์ด B flat 7 B flat 7 คอร์ดที่2เองก็คือเราก็ตาม arpeggio ของคอร์ดนั้นไปเลยครับอย่างเช่นคอร์ดแรกก็เป็น F A C E flat แล้วพอเป็น B flat 7 ใช่ไหมครับก็จะเป็น B flat D F A flat แล้วก็ A flat ใช่ครับพูดง่ายคือเล่น arpeggio ของแต่ละตัวไปเลยคอร์ด F 7ก็เล่น arpeggio F 7ใช่ครับคอร์ด B flat 7ก็เล่น arpeggio ของคอร์ด B flat ตรงๆก่อนเลยใช่ไหมครับเล่นฝึกแรกๆก็คือตรงๆไปก่อนเลยอย่างเช่นอาจจะแรกๆก็อาจจะเรียงได้ครับอย่างเช่นเดี๋ยวสัก4 บาร์เนาะโอเคโอเคแบบตรงๆเลยนะครับ 1, 2, 3, 4โอเคอันนี้ตรงแล้วเหรออันนี้เล่นแบบตรงๆไหมก็เหมือนไม่ได้เริ่มจากรูทใช่ไหมใช่ครับก็ผมก็จะพยายามกลับไปกลับมาครับอย่างเช่น1, 3, 5ก็อาจจะเป็น5, 3, 1หรือว่า7เริ่มจาก7บ้างอะไรอย่างเงี้ยแฟต7ครับสมมุติว่ามันเป็นฟอร์มที่เรายกออกเทฟไปอย่างงี้ใช่ไหม1, 3, 5แล้วก็แฟต7เนาะถ้าเราไล่ตรงๆก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้กล้าบอกว่าให้เริ่มจากตัวอื่นบ้างใช่ครับเช่นตัวไหนดีเช่นตัวอย่างเช่นก็3, 5, 7แล้วก็กลับไป1อย่างนี้ก็ได้ครับใช่ครับอะไรประมาณนั้นก็ได้ครับโอเคแรกๆก็ฝึกกลับไปกลับมาอาจจะเป็น1, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 1 อะไร7, 1, 3, 5อะไรอย่างนี้กลับไปกลับมาใช่จนเราคล่องครับใช่ครับฉะนั้นฟอร์มก็มีความสำคัญเนาะสมมุติว่าเราเล่นFฟอร์มนี้นะครับ F9 F7 อะไรฟอร์มนี้เราก็ควรจะฝึกอะไรที่อยู่ในฟอร์มนี้ก่อนใช่ไหมครับเช่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสอดคล้องกับฟอร์มที่จับคอร์ดเนาะโอเคครับทีนี้ลองไปดูบรรทัดถัดไปไหมที่เป็นคอร์ด B flat ได้ครับ B flat 7 บรรทัดที่ 2ก็จะเป็น B flat 7 B diminished B dim แล้ว แล้วก็ F dominant 7 F 7ครับแล้วก็ห้องที่8จะเป็น A minor 7/5 หรือว่า A half dim แล้วก็ D 7อย่างละครึ่งห้องแล้วก็ตามด้วย D 7ใช่อย่างละครึ่งห้องโอเคครับอย่างละครึ่งห้องแล้วก็ฝึกเหมือนเดิมเลยครับก็คือเล็ง arpeggio ไว้ก่อนครับก็ B flat 7ก็ตรงเลยเนาะใช่ครับตรงๆไปเลยแล้วก็ B flat ครับเอ้ยไม่ใช่ B dim 7ใช่ครับก็จะเป็นอันนี้ต้องฝึกหัดด้วยเนาะที่เป็น arpeggio ของ B dim ก็ใช่ครับฟอร์มมันก็จะเป็นนั่นแหละครับB D F แล้วก็ A flat เนาะใช่ครับโอเคก็ค่อยๆขยายเอานะครับนั้นฟอร์มสำคัญมากก็ต้องค่อยๆฝึกที่เป็นดิมมินิชด้วยนะครับใช่ครับพอถัดไป F เหมือนเดิมเลยครับก็ใช้ตัวรูทง่ายๆแล้วก็ไปคอร์ด A minor 7 flat 5ก็จะมีตัว E flat เพิ่มเข้ามาจาก A minor ปกติใช่ไหมก็จะเป็นครับใช่ครับโอเคใช่ครับก็พยายามเล่นให้ติด E flat ไว้หน่อยจะได้เป็นตัว flat มันจะได้ชัดขึ้นมานิดนึงใช่โอเคแล้วก็ครึ่งห้องก็คือ D 7ปกติใช่ครับก็เอาไปโจกง่ายๆเลยโอเคครับเสร็จแล้วมาบรรทัดสุดท้ายเนาะเป็น G minor 7แล้วก็ไป C เราจะสังเกตเห็นนะครับว่าปกติบลูส์ที่เป็น tradition จริงๆจะไม่ค่อยมีที่เป็นลักษณะของคอร์ด 2-5-2-5 อย่างนี้แต่นี้เอามาใช้ในทางแจ๊สด้วยนะครับก็คือคอร์ดเป็น G minor 7เลยแล้วก็ไปคอร์ด C 7ตรงนี้ก็ใช้ยังไงครับใช้ตรงๆไปเลยครับตรงๆ G minor ใช่ครับก็คือโอเคใช่ก็คือ arpeggio ของ G minor 7เลยใช่ครับแล้วก็ไป C7ใช่ครับ C dominant 7ก็ C E G B flat ใช่2บาร์สุดท้ายก็คือ F 7 D 7อยู่ในห้องเดียวกันอย่างละครึ่งห้องแล้วก็ส่ง 2-5-1 เข้าคอรัสต่อไปก็คือ G minor 7กับ C 7ใช่เป็นคล้ายๆ1625ใช่ครับแล้วพอเราฝึกไปได้อีกสเต็ปหนึ่งแบบว่าพวกเราคล่องกันหมดแล้ว1357หรือว่ากลับไปกลับมาคล่องแล้วทีนี้คล่องแล้วก็หลังจากนี้ก็คือการสร้างโมทีฟง่ายๆอะไรอย่างนี้ก่อนครับอย่างเดี๋ยวผมลองเล่น4บาร์ก่อนได้4บาร์เนาะครับ4บาร์แรก 1 2 1 2 3 4 โอเคจะเห็นว่ายึด arpeggio ไว้อยู่ใช่ครับแต่ว่าไม่ได้เรียงตามนั้นแล้วใช่ครับเหมือนที่กล้าบอกว่าลองสร้างวลีของตัวเองดูสร้างโมทีฟดูอะไรเงี้ยแล้วก็ลองเปลี่ยนไปเป็น B flat 7ก็ลองใช้จังหวะเดิมก็ได้แต่ว่าเปลี่ยนรูปก็คือวิธีฝึกโมทีฟง่ายๆก็คือเราก็แรกๆเราควรก็ดึง arpeggio นั่นแหละครับแบบว่าดึงเอามาใช้ก่อนอย่าเพิ่งไปใช้สเกลอย่าเพิ่งไปใช้เรื่องโหมดแค่1357เอามาสร้างให้มันเริ่มเพาะขึ้นเริ่มมีโมทีฟมากขึ้นอย่างเช่น F dominant 7 คอร์ดแรกผมก็เล่นแค่นี่เลยครับไปตัว3ใช่ครับแล้วก็ไปตัว5ใช่ครับง่ายๆอย่างนี้เลยแต่ว่ามีสไลด์นิดนึงเก๋ๆอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับทางแจ๊สใช่ไหมแล้วถ้าสไลด์ลงได้ไหมมันก็ไม่ค่อยเหมือนมันก็แปลกๆนิดนึงต้องสไลด์ขึ้นครับถ้าเลื่อนลงมันคนละฟิวใช่ไม่ได้คนละฟิวไม่เหมือนนะครับภาษาขอนแก่นไม่ค่อยคือเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการใช้ arpeggio เล็กๆน้อยๆที่เอามาเล่นในคอร์ดที่เป็นบลูแจ๊สง่ายๆนะครับก็คือเอาตัว1-3-5แล้วก็แฟลต7มาเลยพอคล่อง arpeggio แล้วกล้าบอกว่าให้ลองไม่ต้องเริ่มจากรูทดูลองสร้างอะไรก็ได้จาก1357นั้นอาจจะขึ้นตัว5ก่อนขึ้นตัว3ก่อนมาสร้างเป็นโมทีฟนะครับเป็นวลีง่ายๆสั้นๆลองเล่นน้อยๆก่อนเป็นลิกง่ายๆอะไรเงี้ยครับสร้างขึ้นมาเองนะครับโอเควันนี้ก็ได้ประโยชน์นะครับจากน้องกล้านะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการเล่นดนตรีโดยเฉพาะที่เป็นบลูแจ๊สเนี่ยต้อง เกาะอัปเปเจโอให้มั่นคงก่อนใช่ครับช่วงแรกควรที่จะฝึกให้แบบแม่นมากๆเลยใช่ครับแล้วมันจะมีประโยชน์เอาไปใช้ต่อได้อย่างเช่นพวกแจ๊สสแตนดาร์ดเพลงอะไรพวกนี้ต่างๆมันจะผูกกันหมดเลยครับต่อยอดได้ไกลกว่าแค่อัปเปเจโอเรามั่นคงก่อนใช่ครับโอเคยังไงแฟนรายการสอนทุกสุขลองเอาไปฝึกคิดฝึกทำดูนะครับสำหรับการฝึกอัปเปเจโอที่เป็นลักษณะของบลูแจ๊สนะครับเดี๋ยวมี EP หน้าอีกนะครับเดี๋ยวน้องกล้าจะอยู่กับเราอีก EP หนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องที่พัฒนาจากการเล่นอัปเปเจโอถัดไปเนาะโอเคเดี๋ยวเราลากันด้วยการแจม Billie's Bounce สักรอบหนึ่งนะครับ one two three four